เลื้อยเป็นหนอนเลยกูวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่เบ่งวันนี้เรามานอนไม่ใช่วันนี้เรามาซ้อมเทสสกิลเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีจะมีแม็กที่เป็นมิวสิกไดเนาะวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เจอกันรวมตัวกันของวงฟอร์มวงฟอร์มวงเนี่ยก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เราเล่นมาตั้งวงยุคนู้นเนาะแต่นอกจากนี้ก็ยังมีพวกแขกพิเศษเช่นตะโอ๊ตกับตะป๊อปก็จะมาด้วยสวัสดีครับชาวฟอร์มวงครับผมป๊อปปองกูลครับเดี๋ยวเราเจอกันในคอนเสิร์ตฟอร์มวงเต็มวงเต็มที่แน่นอนแล้วก็สนุกสนานกันแน่นี่คือครั้งแรกผมที่เข้าไปในที่นั่นมาดูกันเลยว่าจะพังหรือจะปังนะครับแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนๆพวกเราที่คุณเคยนะคุณจอร์ดคุณว่านคุณเวงคุณสงการโอ้ยเยอะแยะส้มมารีมากมายมาเจอกันนะครับเดือดจัดแน่นอนนะครับสวัสดีครับออสปราโมทจากช่องโคตรครูครับวันที่8-9มิถุนายนนี้ครับเจอกันที่งานฟูมีเฟสนะครับก็ยินดีมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ที่ได้ฟอร์มวงยินดีมากที่โอ้โหงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จริงๆน่าจะต้องจัดราชมังแล้วนะครับเพราะว่าศิลปินมันอัดแน่นจริงๆครับยังไงก็เจอกันที่งานนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะครับส่วนรายละเอียดก็ตามนี้ได้เลยครับและแน่นอนครับงาน Full Me Face Presented by The Concert และคอนเสิร์ตฟอร์มวงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์อย่าง The Concert Application One Stop Platform ของคนรักคอนเสิร์ตและปาร์ตี้ที่เดียวส่วนใครนะครับที่กำลังรอกดบัตรงานเนี่ยโหลดแอปรอไว้ได้เลยครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกได้เลยครับเตรียมกดบัตรวันที่1เมษายนนี้ครับสามารถติดตามรายละเอียดการกดบัตรได้ที่นะครับ Facebook Full Me Faceหรือว่าเว็บไซต์ The Concert และใครก็ตามนะครับที่กำลังหาคอนเสิร์ตตามผับบาร์สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page The Concert Nightlife ครับหรือในแอป The Concert ก็ได้ครับสายปาร์ตี้หรือคนที่ชอบไปต่อหลังคอนเสิร์ตแบบเอาเวงนะครับห้ามพลาดแบบพี่เติร์ดนะครับเพราะว่าคุณสามารถค้นหาร้านใกล้ตัวได้เลยครับหมดปัญหาให้คุณมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะไปร้านไหนต่อดีครับและนะครับสำหรับร้านค้าไหนนะครับที่ต้องการอยากให้ลูกค้าของคุณรู้จักร้านของคุณมากขึ้นเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียน4ขั้นตอนแค่นี้ครับร้านของคุณก็จะไปปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มนี้อย่างง่ายดายเข้าไปทำง่ายๆด้วยตัวเองได้ที่นะครับ www.theconcert.com/partner เย้แล้วก็อีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือยืดเปล่านี่เองเสื้อเขานะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้ารีไซเคิลจากขวดเพชรด้วยครับตัวนี้ที่เราทั้งสองคนใส่อยู่ใส่สบายมากจริงครับจะใส่เที่ยวหรือใส่อยู่บ้านก็ได้เพราะสามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างดียังไงผมก็ฝากยืดเปล่าด้วยนะครับในฟอร์มวงมีศิลปินอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะไม่เห็นหน้าแล้วคนในวงการก็พูดถึงเขาเยอะมากว่าเขาเก่งเขาจะมาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ให้กับพวกเราครับเขาคือพี่แม็ก The Darkest Romance ครับ1 2 1 2สวัสดีครับผมแม็กทิติวัฒน์รองทองนะครับหรือว่าแม็ก The Darkest Romance นะครับเป็นมือเบสร็อกนำของวงครับผมแล้วก็วันนี้ผม อยู่กับทีมฟอร์มวงนะครับในส่วนของการเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ครับแล้วพี่ไปรู้จักแล้วมาชวนพี่แม็กมาทำสมีได้ไหมผมอ่ะชอบเพลงก่อนของ The Darkest Romance ชอบมากๆชอบเลเวลที่แบบพี่ฟังวนแบบพี่ฟังวนใช่วนตลอดเวลาทุกวันทุกวันแล้วเราก็เอาไปโพสต์ใน Twitter ที่มาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ให้พวกเราตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นน่ะไปดูคอนเสิร์ตค็อกเทลเออไปดูคอนเสิร์ตค็อกเทลแล้วก็ตอนแรกฟังก่อนด้วยนะฟังวงค็อกเทลเล่นแล้วแบบคุยกับเอิร์ธอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมดนตรีแบบมีได้กลิ่นอ่ะได้กลิ่นของ Darkest Romance แล้วก็มาอ่านในเขาเรียกอะไรแม็กไบโพยเหรอเสร็จแล้วเราก็เห็นชื่อแม็กว่าเขาเป็นมิวสิกไดเราเลยรู้สึกว่าโอ้โหอยากให้มันเป็นมิวสิกไดให้เราบ้างจัง
แล้วตอนเขาโทรไปชวนนี้ยังไงบ้างแม็กบอกไม่เอาแม็กบอกก็เฮียไม่ได้พูดไม่เอาโทรเดี๋ยวไม่มีไม่คือแบบเดี๋ยวนะจริงเหรออะไรเงี้ยตอนแรกจริงเหรอที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้จริงเหรอไม่ใช่รู้จักเทพลีลาแล้วก็รู้จักยกกำลังคือวันที่ยกกำลังตั้งเดย์วันวันแรกอ่ะผมดูคลิปที่แบบเป็นคลิปแรกๆอยู่แล้วก็แบบวันนี้นั่นนี่แล้วก็เป็น FC ใช่ใช่แล้วอาจจะไม่ได้แบบตามตั้งแต่ตอนยุคแบบซูเปอร์แรกๆของเทพลีลาตอนนู้นนะก็ดูตั้งวงด้วยใช่ดูตั้งวงแล้วชอบตั้งวงแล้วรู้สึกว่าไอ้ตั้งวงสนุกจังแต่ว่าต้องเคยเห็นตู่ตีกองเคยครับผมก็เห็นทุกคนที่ทำอะไรทุกอย่างในตั้งวงเลยก็พี่เติร์ดเล่าว่าเป็นคอนเสิร์ตนั่นแหละเนาะแล้วก็พี่เติร์ดก็บอกรู้สึกว่ากำลังจะมีสิ่งนี้แล้วอยากให้ผมมาเป็นมิวสิกไดคอนเสิร์ตจังเลยมาเป็นช่วยดูว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเป็นยังไงภาพรวมของโชว์เป็นยังไงแม่ก็เอาเลยมิวสิกไดเรคเตอร์คือทำหน้าที่อะไรบ้างครับสำหรับงานคอนเสิร์ตตามความเข้าใจของผมเองมิวสิกไดเรคเตอร์จะเป็นคนดูภาพรวมคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นมาอยากให้มวลรวมของความรู้สึกเป็นลักษณะไหนหรือว่าความเรียบร้อยของการซ้อมดนตรีการเรียบร้อยของการจัดเรียงลิสต์เพลงหรือการเรียงระดับอารมณ์ของโชว์อย่างไรแล้วก็เดนามิกของโชว์เป็นยังไงหน้าที่ของมิวสิกไดเรคเตอร์จะประมาณนี้ครับพี่ขอโชว์เบสได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้โชว์เบสพี่เบสเล่นเบสนะครับได้ป่ะได้นะพี่ตัวนี้ไปหาสไลด์มาเมื่อวานสแลปป่ะสไลด์คืออย่างนี้นะไม่ดีเท่าไหร่สไลด์คืออย่างนี้พี่หมายพี่ได้หมายถึงสแลปใช่เขาไม่ได้สไลด์เบรกเหรอไม่ใช่สไลด์คือเลื่อนพี่ถ้าสแลปคือที่แบบตกเบรกใช่ไหมแล้วก็เล่นสแลปพี่โอเคครับคันเลยไปอย่างนี้นี่เองน่าจะตลกที่สไลด์แล้วก็ตัดไปตรงอื่นเลยก่อนหน้านั้นก็คือตัวพี่แม็กเองได้ทำงานกับเขาเรียกว่าศิลปินนักดนตรีมืออาชีพมาโดยตลอดนะครับครั้งนี้มันคือเป็นครั้งแรกของพี่หรือเปล่าที่ทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ผมขออนุญาตสมมุติว่าเราพูดaside เราเอาคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ไปก่อนก็ได้เรารู้สึกว่าสมมุติว่าเรามองว่าเป็นกลุ่มคนที่อยากเล่นดนตรีกลุ่มนึงอะไรเงี้ยผมมองว่าความต่างไม่ต่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละคนจะมีความอยากเล่นดนตรีมีสิ่งที่สนุกในการเล่นดนตรีอยู่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าหรือไม่ก็เราต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าเรามาเล่นดนตรีในตรงเนี้ยเราอยากได้อะไรเราอยากนำเสนออะไรในสิ่งไหนถ้าคำถามคือได้ร่วมงานกับคนที่ไม่ได้เป็นศิลปินอาชีพใช่เคยร่วมงานแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ว่าพอเอาคำว่าอินฟลูเอนเซอร์กลับมาน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์เยอะที่สุดเสียงร้องดังอีกนิดนึงได้ไหมครับมิวสิกไดเขาแอบฟังอยู่แต่เขาแอบแกะเพลงอยู่เขาแอบทำเพลงเราฟังอยู่ก็บอกว่าส่งเพลงมาให้สกิลกับมิวสิกไดด้วยกดดันมากเลยรู้ป่ะตอนแรกบอกกับมินคือเราเรียนดนตรีมาใช่ไหมและคำว่าเทสสกิลในการสอบเข้าแม่งจริงจังมากเลยแล้วมันตึงบางคนเขาร้องไห้ออกมาเลยนะแล้วเรารู้สึกว่าเราเครียดระดับนั้นตอนแรกเมื่อวานหนูกลับมาจับไม้กองวันแรกหลังจากตั้งวง EP ล่าสุดซึ่งก็คือประมาณปีนึงพอดีไม่ค่อยมั่นใจเลยเพราะว่ามันไม่ได้ตีนานไงแต่มินจะทำให้ได้คนสบายๆถือไม่ได้ดนตรีด้วยกันแต่ว่าพูดแต่ไม่ทำไมฟอร์มวงเนี่ย where music has no boundaries นี่แปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าดนตรีมันไม่มีขอบเขตใครจะเล่นด้วยกันก็ได้ขอสนุกก็พอครับฟอร์มวงเทสสกิลครั้งหนึ่งเทคหนึ่งโอ้โหให้ชื่อเงินเช่นก็น่ากลัวเทสสกิล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 สวยแล้วพวกเราคุณมาทำอะไรที่นี่ไม่มีคำว่าซ้อมเลยผมนะไม่อันนี้คือการซ้อมเทสสกิลไม่พี่หนูว่ามองเหมือนวันปาร์ตี้ยกกำลังอ่ะมันแบบนี้เลยนะเฮ้ยก็แบบนี้เลยแค่มันจริงจังขึ้นก็เราจะเทสเนาะโดยที่มีแม็กเป็นคนที่แบบผู้เชี่ยวชาญครับเป็นอะไรนะเรียกว่าเป็นอะไรนะมิวสิกไดมิวสิกไดมิวสิกไดพี่แม็กวางแผนการทำงานยังไงบ้างครับสำหรับทั้งโปรเจกต์นี้เริ่มจากคุยครับอย่างแรกเลยคือคุยให้เยอะที่สุดให้เยอะได้แล้วก็อยากจะเจอคนที่มีส่วนในคอนเสิร์ตเนี้ยทั้งหมดให้เยอะที่สุดเพื่ออยากนัดหมายแล้วก็อยากเคลียร์ให้ออบเจกตีฟทุกอย่างตรงกันก่อนโอเคก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำอะไรแบบนี้ด้วยได้เจอทุกคนแบบนี้ครั้งแรกตัวเป็นๆด้วยจากที่ดูใน YouTube มาตลอดทุกคนเลยย้ำมาทุกคนจริงๆนะต่อให้จะในสเกดูลจะบอกว่าเป็นการเทสสกิลอะครับผมรู้สึกว่า
ในรายการหรือว่าในอย่างบางคนผมรู้จักอยู่แล้วบางคนผมได้เจออยู่แล้วแล้วก็บางคนผมหารีเสิร์ชข้อมูลมาเองด้วยอย่างถ้าจำไม่ผิดอย่างพี่ตู่เรียนจบ Voice เรื่องร้องไม่ห่วงแหละแล้วก็มือกลองที่ผมเห็นแล้วก็จากรายชื่อที่มีก็ไม่ห่วงเหมือนกันแม้กระทั่งทีมรับทราบที่มีเพลงออกใน channel ตัวเองผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้จอร์ดเลยว่าไอ้จอร์ดแม่งบอกพี่แม็กกูเลยว่าตั้งใจไม่ออกทำไมตอนนั้นเราไม่ตั้งใจวะตั้งใจดีเราก็ลืมเรื่องดิจิตอลฟุตพริ้นท์ผมได้คุยกับทางพี่เหว่งพี่เติร์ดแล้วก็ได้มีการประชุมกับทางทีมบางส่วนบ้างแล้วในเรื่องของการเลือกลิสต์เพลงหรือการมองจุดมุ่งหมายของคอนเสิร์ตนี้ความต้องการสูงสุดของคอนเสิร์ตนี้คืออะไรแล้วก็พอเราสรุปได้ว่ามันเป็น for the sake of entertainment การสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมทุกคนเป็นหลักก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มองว่า skill set จะเป็นเรื่องที่รองลงไปแต่ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นมาแบบอัพขึ้นมาในทุกภาคส่วนได้ก็เลยจะกลายเป็นว่าเราจะให้แต่ละคนได้จับกลุ่มได้จับทีมในส่วนที่ comfortable ที่สุดดังนั้นด้วยข้อมูลที่มีผมจำไม่ผิดว่าเรามีมือกลอง4คนใช่ไหมฮะมือกลองยกมือเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงยกมือครับมือกลองโอเคยกสูงเลยครับ1 2 3 4ใช่ซึ่งตอนนี้จะไม่มีตาลใช่มั้ยฮะอ๋อตาลตาลไม่ว่างวันนี้แต่มีนะเรามีตาลซอฟต์บีฟอยู่ด้วยเป็น5เป็น5คนใช่มั้ยครับเราจะเบสที่มือกลองที่เรามีตอนนี้เรามี5คนใช่ป่ะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีวงพื้นฐาน5วงเบสออนมือกลอง5คนดังนั้นขอเชิญมือกลองยืนขึ้นครับวิ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 วเครียดครับเครียดว่าไม่ใช่นักดนตรีแท้ก็กังวลแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราว่าความยากเนี่ยมันน่าท้าทายจังเลยมันเซ็กซี่มากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ง่ายๆในชีวิตของใครสักคนหนึ่งนะครับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งเล่นได้ตามที่เขาต้องการป่ะวะกดดันตัวเองมันกดดันน่ะเพราะเรารู้ว่าศิลปินอ่ะเราเยอะแค่ไหนเขาเยอะกว่าเราอีกไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมผมขอถามกลับได้ไหมพี่ครับพี่บอกว่าพี่ศึกษาพวกเรามาหมดทุกคนครับพี่จับวางเลยดีกว่าตั้งให้ผมจับวางเหรอโอ้ยไม่พี่แม็กน่าจะมีในใจแล้วจริงแล้วตอนนี้มีแล้วก็จะอยากรู้ว่าในใจพี่แม็กเป็นยังไงก่อนเอาแน่ๆจริงๆถ้างั้นนะฮะถ้าเอาในใจเลยอ่ะพี่ต้นน่ะคือคนแรกเพราะอะไรคะครับเพราะอะไรคะผมชอบ energy พี่ต้นตอนที่ตีในตั้งวงหรือตอนเล่นหรือแม้กระทั่งแบบความโฟกัสในการเล่นในดีเทลของกองของตัวเองอะไรเงี้ยมันมี dedication ที่ผมจำได้แล้วก็รู้สึกได้ว่าจากรายการมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาต้องมีความแบบเป๊ะตรงนู้นเป๊ะตรงนี้เป๊ะตรงนั้นถึงจะทำให้เพลงเขาออกมาดีขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ออกมาดีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันเป๊ะได้ตามที่เขาหวังมันก็เลยกลายเป็นกดดันตัวเองไงก็เลยแบบไม่อย่างเงี้ยเครียดสิ่งที่ผมอยากรู้อีกอย่างนึงก็คือว่ารู้ว่าเขาเล่นเป็นยังไงในโลกของความเป็นจริงก่อนที่จะเตรียมความพร้อมในวันเนี้ยก่อนที่เวลาหรือหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสเตจจริงเราจะเจอความแพนิคแบบไหนเราจะเจอความตื่นเต้นยังไงเขาจะควบคุมสติในการเล่นคอนเสิร์ตยังไงเราอยากจะวัดตรงนี้เราอยากรู้ว่าสกิลเขามีแค่ไหนอ๋อนี่คือทีมกันไหมทีมกรอบไหมอ่ะหรอตั้งตั้งใหม่ตอนนี้มือเบสจะมีปายกับพี่จอร์ดเนาะใครดีปายแกะมาพอดีเลยได้หรอพี ความยากของการเล่นเบสเหรอเบสเป็นเหมือนกับนักแปะทองหลังผา
คือมึงเล่นถูกไม่มีใครเห็นเมื่อไหร่ก็ตามที่มึงเล่นผิดอ่ะคนฟังมันสะเดวช็อตเลยอ่ะไปมันเล่นดีกว่าจ้าเบสมันมีตืดๆๆๆตืดๆๆๆด้วยป่ะไม่มีไม่มีใช่ครับโซโล่โซโล่ขึ้นมาตอนไหนโอเคตื้อดื้อพี่เห็นอะไรมากมายเลยในการเทียร์สนิทก็คือเก่งมากเลยเราพยายามดูว่าใครเตรียมตัวยังไงใครเล่นอะไรได้เท่าไหร่แล้วบ้างจะดูเป็นทาง personality ของคนมากกว่าใช่ไหมใช่ครับรอบมากตื่นเต้นเว้ยตื่นเต้นเว้ยมือเย็นไปหมดแล้วอีกชั้นกลับแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวรอถึงรอบคุณก่อนไปจะมีกังวลจะมีกังวลแค่แบบเฮ้ยเพลงยากต้องเอาให้ได้มันจะเป็นแค่นั้นมันจะเป็นแค่พาร์ทแบบสกิลแล้วก็ถ้าในมุมของต้นกล้าพี่จอยก็รู้สึกว่าต้นกล้าเขาไดฟ์มันสูงอยู่แล้วรอบสูงอยู่แล้วอันนั้นไม่ห่วงเลยยังไงมันแบบไอ้นี่แน่แล้วพี่จอยจะรู้สึกแฮปปี้เป็นพิเศษถ้าต้นกล้าตีพี่จอยเล่นดิดันเป็นเป็นมึงมันกดดันไหมอันนี้อินฟลูเอนเซอร์มันจะแบ่งอย่างนี้สำหรับพี่นะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมคือเล่นดนตรีเป็นและก็มีการฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองได้ดีอีกกลุ่มหนึ่งคือนักร้องอาชีพหรือนักดนตรีมืออาชีพกลุ่มหนึ่งที่ทำคอนเทนต์แล้วร้องเพลงพอได้พี่อยู่ในข่ายนั้นถ้าเป็นเพลงนี้ผมอยากดูพี่เบ่งก่อนก็คือเทปพี่เบ่งเนี่ยเป็นพี่กับพี่เบ่งสองคนผมดูนักร้องด้วยแหละขึ้นตรงไหนขึ้นตรงบันไดครับพี่กูก็รู้สึกไม่ค่อยคือประหม่ากูทำวงเจ๊งอ่ะนั่นแหละที่ความปวดกูเป็นความรู้สึกกูเป็นอย่างนั้นรักเธอก็รักด้วยตัวทั้งตัวรักด้วยใจทั้งใจเมื่อวันนี้เธอไปก็เอามันไปทุกอย่างให้เธอไปแล้วในคนทั้งคนชีวิตมืดมืดหมดและเหนื่อยล้าไม่มีวันจะมีสักอย่างที่สุดจะร้องไม่จบเพลงให้แม็กบอกพอแล้วทำไมอ่ะเขาไม่ใช่คือเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมินไม่เคยเล่นมาก่อนมินฟังเมื่อกี้แล้วตีเลยถูกป่ะโอเคมินอะรอดแล้วก็พี่เบ่งรอดไม่เดี๋ยวมินรอดวีอะไรแล้วก็ผมไม่ห่วงพี่เบ่งละเพลงนี้รอดเฮ้ยใช่พี่แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่าโอเวอร์ไฮป์ตัวเองสมมติว่าตอนร้องแล้วพี่ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วพี่ใช้แรงเยอะกว่าปกติเสียงพี่จะหมดเร็วร้อนแล้วร้อนแล้วเดี๋ยวไปซ้อมครับใช่ครับต้องไปซ้อมต่อพี่ล้นมากปริ้นปริ้นเพราะนี่คือครั้งแรกจริง
ไม่ได้ซ้อมก่อนเลยที่เห็นก็คือจับปุ๊บเข้าไปเล่นเลยแล้วตัวพี่เองพี่รู้สึกกังวลอะไรไหมครับกังวลตัวเองนี่แหละกังวลว่าพี่ไม่ใช่นักร้องอาชีพพี่คอนโทรลเสียงได้ไม่ดีอารมณ์พี่ก็ไม่ได้คนอื่นพี่กลับรู้สึกว่าเขาทำไม่ดีนะพี่จะไปพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพี่ถ้าเกิดตอนนี้ผมอยากทำทุกอย่างให้มันดูฉับพลันที่สุดเพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละคนรับมือกับความฉับพลันนี้ยังไงพี่ร้องมาโดยคิดโน้ตใช่พี่จำเพลงได้แต่ฟิลพี่ยังไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ใช่นั่นแปลว่าพอถึงวันจริงอ่ะพี่จะทำฟิลได้ดีผมจะไปซ้อมครับโอเคขอบคุณมากครับผมเออครับขอบคุณคุณมีความสามารถพิเศษอะไรคะผมสามารถเล่นดนตรีได้ครับเล่นอะไรวันนี้มาออดิชั่นอะไรผมเล่นดนตรีได้ผมต้องออดิชั่นผมเล่นกีตาร์ได้เอางี้ดีกว่าผมเล่นกีตาร์ได้ไม่เลยเดี๋ยวเช็คเกือบแล้วพิมพ์ด้วยรู้ไหมวันนี้เขาดุมากเลยนะพี่ดุมากเลยพี่แม็กผมไม่ดุนะผมพร้อมเขาการแสดงอยู่อ๋อเขาการแสดงอยู่ตายแล้วเราเล่นละครไม่เป็นแล้วสิครับมีสคริปต์ทั้งหมดเราเล่นละครไม่เป็นพี่ชินอยากรู้ว่าถ้าเล่นของจริงไปได้หรือไม่ได้ต้องเอาแม่มาอยากรู้เฉยๆสวยแล้วนะถ้าทำได้เข้าไม่โดนเฮ้ยไม่ใช่พี่อยากเล่นไปด้วยโอ้โหละครแล้วร้อนเหรอให้ไหนลองหน่อยลองหน่อยนี่ไม่มีกระเดี่ยวคู่โอเคมือกองไม่ห่วงแล้วมือกองไม่ห่วงแล้วเรามีมือกองที่เล่นสลิปน็อตได้มีมือกองที่เล่นแล้วก็พอได้เราไม่ห่วงแล้วให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันถ้าทำอย่างนี้จะถ้าทำอย่างนี้พี่ตู่จะเก่งไหมครับถ้าผมเล่นด้วยกัน2คนอ๋อได้ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราหาคีย์กันพี่ตู่เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมให้พลาดบางคนจะเตรียมว่าแบบว่าเตรียมใจว่าเราต้องดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้โปรเฟสชันนอลอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะมีพลาดบ้างซึ่งเราก็จะทำใจในระดับหนึ่งว่าเออถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของมนุษย์เหมือนกันมันไม่มีใครที่แบบทำมาแล้วเพอร์เฟกต์ 100% หรือว่าแบบโอ๊ยเก่งมาเราก็ไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เกิดหรือเราก็ไม่ได้ซ้อมมาตั้งแบบมาตั้งแต่วัยเด็กเราแบบว่าทุกอย่างคือมันเพิ่งเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมตัวที่จะแบบไปสนุกกับเพื่อนพลาดไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออให้เธอจำไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่ได้จากฉันวันนี้ไม่เคยร้องเพลงชื่ออะไรนะทิ้งไว้ในใจไม่เคยร้องเลยทั้งชีวิตอ่ะคือฟังมาตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่าเพลงเนี้ยเราจะร้องมันได้เพราะหรือว่าได้ดีอ่ะแต่ว่าอุ๊ยนะคะมาเราแบบกับพี่แม็กคือมองขาดมาก็แบบลองร้องเพลงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเราลองฝึกไปแล้วเรารู้สึกว่าปกติเพลงผู้ชายเวลามาร้องเพลงคีย์ผู้หญิงอ่ะมันจะมีความโน้ตแปลกนิดนึงเวลาผู้หญิงต้องร้องใช่ป่ะแต่ว่าเพลงเนี้ยเราลองแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่แปลกเลยอ่ะมันเข้ากับเสียงเรามากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเก่งมากเลยค่ะเขามองขาเขาเป็นไดเรคเตอร์ไงจริงมองขาแล้วเล่นเป็นอะคูสติกไงเจอกันครั้งแรกเลยครับทุกคนก็ถูกให้มาเทสสกิลกับมิวสิกไดเรคเตอร์ในมุมพี่เป็นยังไงบ้างครับจากตอนนั้นมาจนถึงวันที่ไปเจอเทสสกิลผมกลับรู้สึกว่ากลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงในส่วนของสกิลเลยเพราะว่าทุกคนเล่นได้ดีหมดเลยในตำแหน่งของตัวเองที่ลงเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วย้อนไปตอนที่ก่อนที่จะเริ่มนะครับตั้งใจว่าอยากไปเห็นอะไรในตอนนั้นอยากเห็นท่าทางอยากเห็นวิธีการเล่นดนตรีของเขาอยากเห็นวิธีการรีแอคชั่นต่อกันและกันเรียกว่าเซลฟ์ดาวน์แล้วกันผมจะมีความสงสัยส่วนตัวว่าการได้มาเจอคนทุกคนจริงๆ in the flesh จริงๆแล้วรู้สึกว่าเราได้มาดูเคมีเราได้มาเห็นว่าพวกเขาทุกคนมีพลังทุกคนมีความอยากทุกคนมีสิ่งที่อยากจะทำต่อโปรเจกต์ที่เรากำลังทำเนี่ยยังไงบ้างพูดง่ายๆก็คือเคมีเรื่องนึงความพร้อมเรื่องนึง
potential เรื่องนึงแล้วก็กลายเป็นว่าสกิลเป็นสิ่งที่พูดหลังสุดเพราะเรารู้แล้วว่าเขาเล่นได้มันกลายเป็นเรื่องของการจัดการ mental ในใจมากกว่าว่าพอไปซ้อมหรือพอทำโชว์ขึ้นมาอะไรในลักษณะประมาณนี้จริงๆเนี่ยเขาผิดต่อหน้าแล้วเขาจะโลกไหมเขาจะตื่นหรือแพนิคกับสิ่งนั้นมากน้อยเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังเชื่อมั่นว่าน่าจะทำให้ไม่แพนิคได้นะพอสรุปได้ถึงสกิลเป็นยังไงบ้างกดดันขึ้นไหมมีผลต่อการยิงโชว์ไหมผมกลับมาค้นพบว่าสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าผมน่าจะวางแผนผิดพลาดเองหรือทำผิดเองด้วยตัวเองนะคือเราได้รู้แล้วว่าทุกคนทำได้ดีสกิลดีไวบ์ดีพลังงานดีมากด้วยจนแบบไอ้ที่เราทำมาในลิสต์เพลงตอนแรกที่คิดว่าคร่าวๆจากการกะประมาณแล้วก็ลองวางแผนในหัวเล็กๆเองอะเราว่าแม่งไม่เวิร์กว่ะตอนนี้ในเซตลิสต์แล้วก็เพลงที่จัดเอาไว้เราแบ่งเป็น5พาร์ทกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมวางแผนมาต้องมีการพัฒนากันอีกมาเลยรู้สึกว่าลิสต์ที่ผมเตรียมมาตัวเนี้ยสนุกน้อยลงไปแล้วพี่ว่าหลายๆเพลงอ่ะที่มันเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดก็คือว่า FC ที่เขาซื้อบัตรมาเขาอยากติดพวกเราอ่ะเขาควรจะมันไปกับมันหรือว่ารู้จักมันได้ด้วยโดยภาพรวมส่วนใหญ่ผมขอมีคำถามปลายเปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจริงๆแล้วมีใครที่อยากทำอะไรเป็นพิเศษสำหรับโชว์นี้ไหมครับอุ้ยมีสิทธิ์ที่หนูจะได้เล่นอย่างอื่นด้วยหรอผมไม่รู้อยากเต้นครับอิสระเต้นเก่งอยากหลายอย่างเลยนะอยากหลายอย่างเลยอยากเล่นกับพี่แททูครับพี่ชายเล่นอุ้ยมีดีเควสด้วยใช่ไอ้เจ๊ตีกองแล้วตีกองแล้วผมว่าในสกิลเซตสำหรับผมไม่ห่วงพี่สงคิดว่ายังไงบ้างจากที่ดูจริงๆคอนเซิร์นเรื่องเดียวกับแม็กตรงเรื่องเวลาใช่ไหมใช่ครับ